สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมตัวนี้เป็นเจ้าสควอเออร์นะครับสควอเออร์นะครับผมเอาที่ตัวจูสายออกก่อนนะสควอเออร์ซาโตคัตเตอร์ครับสควอเออร์บายเฟนเดอร์นะครับนี่นะครับสควอเออร์นะครับบายเฟนเดอร์แท้นะครับตัวนี้แท้นะครับผมรุ่นซาโตคัตเตอร์ก็คือทรงสแตนนั่นเองครับนี่นะครับทรงสแตนเนาะแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดซีรีส์นะครับตัวนี้นะครับผลิตอินโดนีเซียนะครับตัวนี้คือไม่ใช่เป็นเจแปนนะครับผลิตอินโดนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีติ๊กเกอร์นะเขียนว่าFender Design นะครับ Made in Indonesia นะครับตัวนี้นะปีประมาณ2008นะครับคือปีเก่านะครับผมก็ไล่มาที่คอก่อนเลยเนาะคอก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นหัวโตนะครับซึ่งหัวโตเนี่ยเป็นกีตาร์ที่แพงอยู่แล้วนะครับทรงหัวโตเนี่ยมันสวยนะครับเวลาดูนะครับเต็มๆนะดูครับเป็น Fender หัวโตนะเอาเคลียร์หล่อๆอย่างงี้นะครับแล้วก็รูทัดหลอดสีดำนะครับรูทัดหลอดสีดำสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็มีสกั๊งคอนะครับนี่เป็นสกั๊งคอให้อย่างดีนะครับของสกั๊งคอแท้นะครับเป็นลายไม้ชัดเจนมากคอมิเพิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดรถบูดนะครับเฟดเป็นไซส์มีเดียมจัมโบ้นะครับเฟดเต็มครับตัวนี้กีตาร์ผมมาแต่ละตัวนี้ตอนนี้เฟดเต็มทุกช่องนะครับเฟดเต็มงานคองานเฟดไม่ต้องพูดถึงครับสควอเออร์ดีมากๆนะครับขันคอได้ปกตินะครับเฟดเต็มทุกช่องนะครับเฟดเต็มแล้วก็ผมก็เซตอัพนะครับเซตอัพเปลี่ยนสายนะครับเซตอัพทัชชิ่งต่ำๆเลยนะครับเล่นง่ายมากสาย6นี่อยู่ประมาณ2นะครับสาย1นี่อยู่ประมาณ 1.5 นะคือค่อนข้างต่ำเลยนะต่อมานะครับเป็นในพาร์ทของบอดี้กันบ้างนะครับบอดี้ก็เป็นสีซันเบิร์สสีหายานะครับซันเบิร์สแบบเต็มนะครับผมจะเต็มแบบเนี้ยจะเต็มรอบเลยมันจะสวยๆนะครับอย่างนี้แล้วก็มีออกแดงแล้วก็ดำนะครับ อย่างนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นสีดำเนาะตามสไตล์ของรุ่นนี้นะครับเพดคอนะครับเป็นสควอเออร์แท้นะครับปั๊มเรียบร้อยนะฮะสวยงามรุ่นนี้จะเป็นพื้นหลังจะเป็นสีดำนะครับเดเตอร์5ทางนะครับ1วอลุ่มนะครับ2โทนโทนตัวนี้คุมคู่หน้านะครับโทนตัวนี้คุมคู่หลังนะครับโอเค1วอลุ่มนะคันโยกนะครับมีให้นะครับคันโยกได้เบิกใหม่ให้นะครับเบิกใหม่แท้ให้นะครับก็โอเคเลยนะโยกได้ประมาณนึงนะครับผมก็ตามมาตรฐานของบิดเขานะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับเปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับแล้วพร้อมเล่นเลยก็ตัวปิกอัพเซนคอยเนี่ยเรื่องเสียงจี่เรื่องปกตินะครับเวลาเล่นกับตู้แอมเนี่ยก็จะมีเสียงตรงเสียงจี่เรื่องปกตินะครับจี่มากจี่น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแจ็คหรือพื้นที่ผมเหยียบอยู่นะครับพื้นกระเบื้องที่เหยียบอยู่หรือตู้แอมเองก็ดีนะครับก็จะมีผลเรื่องของการจี่ทั้งหมดนะครับตู้ไหนดีๆก็อาจจะไม่จี่อุปกรณ์สายดีๆก็อาจจะไม่จี่เนื่องจากสายเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับก็อาจจะต้องใส่เครื่องจูนไว้นะครับเวลา ถ้าสายมันเข้าที่แล้วมันก็จะจบสายผมเปลี่ยนใหม่ก่อนถ่ายคลิปเลยนะครับโอเคผมลืมบอกนะครับปิกอัพรุ่นนี้ มันจะเขียนว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงฐานปิกอัพเนี่ยมันจะเขียนบางๆนะจางๆไว้นะจริงๆมันน่าจะเข้มนะแต่ด้วยกีตาร์ตัวนี้ปี2008นะครับอย่างที่บอกนะ ผ่านมาเท่าไหร่แล้ว10กว่าปีแล้วตัวสอนอาจจะกลางไปนะครับมันจะมีเขียนตรงนี้ว่า Squier Wide Fender ตรงนี้นะครับลางๆตรงเนี้ยตรงปลายนิ้วผมเนี่ยฐานปิกอัพเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า Squier Wide Fender ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคือปิกอัพแท้หมดนะครับเป็นของโรงงาน Squier Wide Fender ผลิตอินโดนะครับตัวนี้ก็ ทีนี้มันลอกไปครับมันก็เก่าแล้วเนาะปีเก่าแล้วโอ้โหเสียงนี่ครับเสียงสัมผัสแรกคือดีมากนะโอเคเดี๋ยวลองตัวบิดก่อนนะครับเรื่องเสียงจีอันที่ผมบอกเนาะไม่ต้องตกใจนะครับลองดูลองเสียงตัวบิดก่อนนะครับผมเสียงแบบมีความใสแล้วก็แถวงนะชัดเจนเลยมากตามสไตล์สแตทเลยโอเคนะครับประมาณนี้ต่อมาในแก๊กผสมนะครับระหว่างคู่นี้นะครับระหว่างบิดกับมิดเดิลเห็นไหมครับจะไม่จี่เลยว่าเป็นทำทัสซิงกันจะไม่จีเลยคนก็จะชอบเล่นแก๊กผสมกันเพราะว่ามันเสียงดีมากครับผมเด้งจี่หายไปเลยเพราะว่าคนจะชอบเล่นแก๊กนี้กันเนาะต่อมาแก๊กมิดเดิลนะครับตัวเดียวนะมิดเดิลตัวเดียวนะโอเค
สายเลยครับต่อมาแก๊ปผสมระหว่างมิดเดิลกับเน็กนะครับลองดูนะก็จะเหมือนเดิมก็จะไม่จีเลยคนจะชอบเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับตอนนั้นผมขออนุญาตเล่นอาจจะไม่ดังมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกนะครับถ่ายประมาณ5ทุ่มเลยนะครับคลิปนะครับโอเคโอเคต่อไปเดี๋ยวไปลองเป็นเสียงแตกกันนะครับผมผมลืมบอกไปนะลืมเทสคันโยกนะครับเล่นซะยาวเลยไม่เทสคันโยกเลยเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับคันโยกนะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะโอ้โหหวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบเสียงแตกกันเลยนะครับเริ่มมาที่ตัวบิดกันก่อนเลยนะครับเสียงแตกนะครับก็เรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีเสียงจี่ปกตินะครับเสียงแตกนะจี่มากจี่น้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่จี่เยอะนะครับถ้าเป็นทำเทสลิงคู่นี้ก็จะไม่จี่นะครับลองดูI'm gonna go get some more.
เคนะครับอันนี้คือตัวบิดนะครับก็เรื่องปกติครับปิกอัพวินเทจนะครับปิกอัพก็คือปิกอัพวินเทจนะครับทรงกีตาร์ก็วินเทจปิกอัพวินเทจของแท้นะครับสควอเออร์จีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนะครับก็ต้องเอาอุปกรณ์ส่วนควบช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคน้อยกงน้อยเกตอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมาตัวผมจะลองแก๊กผสมนะระหว่างบิดกับมิดเดิลนะจะไม่จีนะครับดูนะครับนี่ครับเสียงก็จะเป็นความทะแวงทะแวงหน่อยนะเด้งตัวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับลง YouTube ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางเพจไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับตัวหลอกนี้นะครับผมด้านหน้าด้านหลังตัวหลอกเลยสควอเออร์แท้นะครับสควอเออร์มาร์ฟินเดอร์นะครับรุ่นสแตนดาร์ดซีรีส์นะครับผลิตอินโดนะครับตัวนี้โอเคพร้อมเล่นนะครับทุกอย่างวงจรเช็คให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเทสเตอร์ปกติวงรูปปกติโทนปกตินะครับเรียบร้อยคันยกได้ปกติดีนะครับโอเคขอบคุณครับ